สุดอึ้งอลังการพิมมารีพายเปิดโกดังพันล้านจากมีแค่มือถือไลฟ์ขายเครื่องเดียวมหาเศรษฐีคนรักทั่วประเทศแน่พูดแล้วจะร้องไห้ปึ้งที่สุดในความอลังการพิมมารีพายอวดโกดังพันล้านจากวันที่มีแค่โทรศัพท์ตั้งเครื่องหนึ่งไลฟ์ขายมาไกลสุดอลังการพิมมารีพายพิมมารีพายขายทุกอย่างเผยคลิปล่าสุดพิมมารีพายอวดโกดัง 1,000 ล้านเจ้าตัวเล่าชีวิตที่เดินมาถึงจุดนี้ว่าทำช่องมา2ปีขายของมา3ปีไม่เคยเปิดหลังบ้านเลยขายมาตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งเครื่องหนึ่งแพ็คส่งมือเองจนวันนี้เป็นพิมมารีพายขายทุกอย่างที่มีผู้ติดตามเพจ6ล้านคนมียอดขายเคยสูงสุดถึง10ล้านชิ้นพร้อมพาไปดูเบื้องหลังแม่ค้าอย่างเจ้าตัวเป็นยังไงโดยพาไปดูโรงงานน้ำปลาร้าจุดแรกเป็นโกดังน้ำปลาร้าแม่อีพิมโกดังนี้มีของทั้งหมด 4,000 พาเลตส่งขายระดับประเทศและยังส่งขายอีก13ประเทศในประเทศขายแบบออฟไลน์ก็ขายดีมากตัวเองเป็นเจ้าหลักๆใน1เดือนขายได้มากกว่ายอด10ล้านเจ้าตัวเก็บตังเองน้ำปลาร้าเฉพาะออนไลน์เป็นร้อยล้านออฟไลน์ประมาณ40ล้านเดือนหนึ่งน้ำปลาร้าหมุนเวียนที่ประมาณ140ล้านขึ้นไปคิดดูพิมพ์ตำส้มตำขายในไลฟ์ใช้โทรศัพท์กล้องเดียวตำแล้วกินจนวันนี้มีโกดังน้ำปลาร้าแบบนี้โกดังที่2โกดังแม่บ้าน 3,000 พาเลตโกดังถ้วยชามพลาสติกเรียกว่าทัพเพอร์แวร์แม่บ้านชอบเครื่องครัวกระดาษทิชชู่ขายทั้งหน้าเพจและออฟไลน์มีลูกค้าตลาดนัดขายทั่วไปขายตามแผงโกดังที่3โกดังของเล่น 7,500 ตารางเมตร 4,000 ลบ 5,000 พาเลตของเยอะจนลืมว่ามีอะไรบ้างจะได้เลิกสงสัยพิมพ์ไลฟ์สดเอาของมาจากไหนและโกดัง4เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,000 พาเลตโกดังต่อไปของใช้ภายในบ้านโกดังเก็บกล่องพัสดุของตัวเองเพราะ1ไลฟ์ขายได้ทีเป็นล้านชิ้นเคยขายได้10ล้านชิ้น6ล้านชิ้นเมื่อ2วันที่แล้วได้3ล้านชิ้นต่อการขาย1ไลฟ์กล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องมีเก็บไว้ 5,600 พาเลตนอกจากนั้นยังมีโรงงานผลิตพริกทอดโกดังเตรียมของส่งแพ็คโกดังเตรียมสินค้าเพื่อไลฟ์โกดังน้ำหอมยุโรปโดยทั้งหมดที่พามาดูเป็นส่วนหนึ่งของพิมมารีพายเห็นพิมขายของไลฟ์สดยืนเฉยๆที่เดิม8ชั่วโมง2ครั้งให้ลูกค้าซื้อของได้ตามพึงพอใจหลังบ้านของเราเป็นแบบนี้ทำคลิปนี้มาเพื่อให้เห็นความจริงใจอยากให้ลูกค้ารักเห็นความตั้งใจใส่ใจหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ลูกค้ารักให้รู้ว่าเราตั้งใจทำแล้วมีระบบจะพัฒนาขึ้นไปอีกพูดแล้วจะร้องไห้อยากอยู่กับลูกค้าตลอดไปพิมมารีพายทิ้งท้ายสุดซึ้งท่ามกลางคอมเมนต์สุดอึ้งในความอลังการอาทิแม่จะเป็นมหาเศรษฐีที่มีคนรักทั่วประเทศไทยค่ะขอให้ร่ำรวยไม่มีวันจบถ้ารักผู้หญิงคนนี้พูดคำเดียวว่าอื้อที่สุดในความอลังการกว่าจะมาเป็นพิมมารีพายวันนี้มันไม่ง่ายเลยทำให้รู้เลยว่าพิมมารีลงรายละเอียดทุกขั้นตอนดูแลเองหมดสุดจริงๆคนนี้น่านับถือมากๆค่ะเป็นต้นขอบคุณที่มาพิมมารีพาย เชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายตักไม่ทนเจอข่าวปลอมโยงเจ้าสัวลั่นจ่อดำเนินคดีเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายตักบงกตไม่ทนเจอข่าวปลอมโยงสามีเจ้าสัวยกบ้านหรูพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ให้ฝากข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายจ่อดำเนินคดีเรียกว่าทุกวันนี้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมากมายแม้จะมีตัวอย่างของการดำเนินคดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวปลอมให้เห็นอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวคุณแม่ลูกหนึ่งตั๊กบงกตภรรยาสาวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลโดนพิษข่าวปลอมที่ไม่เป็นความจริงล่าสุดตั๊กบงกต
แคปข่าวจากเพจหนึ่งที่เขียนพาดหัวข่าวว่าเปิดบ้านกลางหุบเขาที่เจ้าสัวต่อสู้มาให้ตักแถมยังเขียนแคปชั่นอีกว่าบ้านสุดหรูท่ามกลางภูเขาพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ที่เจ้าสัวยกให้ตักงานนี้ตักบงกตไม่ขอทนออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวปลอมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมลงดาบหากเพจยังไม่ลบจะแจ้งลบที่โรงพักโดยระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนตักขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขานะคะหากเพจนี้ยังไม่ลบตักจะแจ้งลบที่โรงพักค่ะข่าวไม่เป็นความจริงนะคะช่วยแชร์ด้วยค่ะและขอให้เพจนี้ลบด่วนค่ะจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะตักเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมอีกเปอยากให้ทุกท่านรู้ว่าตักก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องหากมีอีกก็จะสู้เรื่อยๆจะไม่นิ่งเฉยให้ใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมแบบนี้ขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตักว่าตักก็จะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทำร้ายเหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะขอบคุณอินสตาแกรมบองขีดล่างคอสขีดล่างตากสิบสองสัญญาณคนไม่อยากให้คุณได้ดีเขาอิจฉาคุณคุณคงจะรู้สึกแอย่ำมากๆถ้าประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วรู้ว่าคนใกล้ตัวของคุณที่แท้นั้นแทนที่จะภูมิใจในตัวของคุณกลับกลายเป็นคนที่มีเบื้องหลังความอิจฉาแอบแฝงอยู่ในบางช่วงบางตอนของชีวิตเราก็ต้องการคนที่คอยพูดคุยให้กำลังใจกับเราแต่ถ้าเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่ามันจะทำให้เรารู้สึกแอย่ำเข้าไปอีกแทนที่จะภูมิใจในตัวเรากลับกลายเป็นคนที่อิจฉาหนึ่งชอบดูถูกความสำเร็จของคุณคนอิจฉามักจะสบประโมงัดความสำเร็จของคุณโดยไม่สนใจว่าคุณต้องใช้ความพยายามหนักมากขนาดไหนพวกเขาอาจถึงขั้นทำตัวเสียมาเลยอาจเลยละแต่คุณไม่ควรใส่ใจเพราะจะยิ่งทำให้พวกเขาได้ใจดังนั้นจงถ่อมตัวและมุ่งมั่นกับความสำเร็จของตัวเองสองชอบเลียนแบบคุณเมื่อใครสักคนหน่อยอยากได้ในสิ่งที่คุณมีเช่นงานความรักหรือแม้แต่แนวการแต่งตัวพวกเขาก็จะเลียนแบบพฤติการมอแนวการแต่งตัวและแนวคิดของคุณทั้งนี้คุณไม่ควรหงุดหงิดแต่ควรให้กำลังใจพวกเขาให้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองรวมถึงแสดงให้พวกเขาเห็นว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว3เสแสร้งแกล้งทำแกล้งชมคนคนนั้นมักจะชื่นชมคุณอย่างจริงใจขอยกยอให้คนดีใจอยู่เสมอแต่พอลับหลังเขาก็จะเบ้ปากมองบนให้คุณในทันทีและเขานั้นก็จะเอาคนไปนินทาเสียหายหายและพวกเขามักจะแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้อิจฉาคุณเลยสิหาเรื่องแข่งขันเนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและอยากพิสูจน์ความเหนือกว่าของตัวเองอย่างไรก็ตามคุณควรปฏิเสธไปซะ5ดีใจเมื่อคุณล้มเหลวเกลียดมากคนเหล่านี้ไม่สามารถยินดีกับความสำเร็จของคุณได้แต่จะดีใจกับความล้มเหลวของคุณแทนถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่พวกเขาก็รอซ้ำเติมเลยละ6พวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณในตามที่คุณมีความสุขพวกเขาอาจทำเป็นเฉยๆเนื่องจากไม่สามารถยินดีกับความสุขของคุณได้เมื่อคุณมีความสุขคนเหล่านี้จะรู้สึกสำคัญน้อยลงดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปไกลๆดีกว่า7พวกเขาเกลี่ยอดอคุณคนอิจฉาจะเกลี่ยอดอคุณอย่างไร้เหตุผลนั่นเป็นเพราะพวกเขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณและที่สำคัญการทำความดีใดๆก็ไม่สามารถลดทอนความเกลี่ยอดอของคนเหล่านี้ลงได้8นินทาคุณคนอิจฉาจะหาเรื่องนินทาคุณได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังอาจใส่ร้ายใหญ่ปี้ใหญ่สีคุณอีกด้วยทางที่ดีคุณควรเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้ตรงๆกันไปเลยและพูดคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับพฤติการมอของพวกเขาไม่แน่นะพวกเขาอาจยอมเปลี่ยนพฤติการมอก็ได้9
เอาแต่วิจารณ์คนอิจฉาจะมองคุณว่าเป็นคนที่มีข้อบกพร่องมากมายแต่แค่โชคดีเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าต้องทำให้คุณรู้ตัวแม้คุณจะทำทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่สุดท้ายพวกเขาก็จะจับผิดคุณจนได้นั่นแหละสิซ่อนความอิจฉาของตัวเองไว้เมื่อใครสักคนรู้สึกยินดีกับคุณคนเหล่านี้ก็จะสวมหน้ากากแสดงความยินดีกับคุณด้วย11พยาอายามทำแย่หวายความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักและเพื่อนฝูงโดยเฉพาะคนที่สนิทกับคุณเพื่อทำให้คุณรู้สึกเคว้งคว้างเปล่าเปลี่ยว12เป็นที่ปรึกษาที่ใหญ่สุดๆพวกที่อิจฉาคุณจะพยาอายามหาวิธีให้คำแนะนำที่อาจทำร้ายใหญ่จิตใจคุณและพวกเขาอาจหว่านล้อมให้คุณเชื่อว่าวิธีของพวกเขาดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายคุณจะเดือดร้อนมากกว่าเดิมทั้งนี้การรับมือกับคนอิจฉาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันที่จริงพวกเขามีความมั่นใจในตนเองต่ำและการหงุดหงิดใส่พวกเขาก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วยดังนั้นคุณควรเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเผชิญหน้ากับพวกเขาเมื่อจำเป็นและพยาอายามช่วยพวกเขาให้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้